ี้นี่เบรกมี3เบรกนะครับเบรกหน้าเบรกหลังแล้วก็เบรกมือเหมือนรถยนต์เลยเบรกมือเบรกมือใช้ตอนไหนตอนที่ไปจอดบนทางชันนะครับดึงเบรกมือไว้ก็มีเห็นไหมรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเบรกมือเบรกหน้าเบรกหลังมีตามปกติอยู่แล้วเบรกมือส่วนคัตไอ้ที่บีบคัตไม่มีไม่ต้องมีแต่มีคัตสองคัตคู่อัตโนมัติแต่เราไม่ต้องกดคัดไงสักพักหนึ่งก็จะถึงเขาพึงอ่ะเขาพึงที่มีเนี่ยรถบรรทุกแบบนี้ตกลงไปบ่อยๆเขาพึงเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงเนี่ยจะถึงแล้วเขาพึงที่มันเป็นทางชันมากอ่ะเนี่ยรถแบบนี้ถ้าเบรกไม่ดีนี่ก็คือตกเขาไปเลยเนี่ยรถแบบนี้นะเยอะเนี่ยตกลงไปบ่อยมากเดี๋ยวก็มีข่าวเนื่องจากทางมันชันจริงๆแล้วคนไม่ชำนาญทางอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันก็ตกไปบ่อยเนี่ยเห็นรอยเบรกเยอะไปไหมเยอะเลยเนี่ยคือถ้าขี่รถ18ล้อหรืออะไรเงี้ยเนี่ยถึงตรงเนี้ยเขาจะรู้ตัวมีเวลาให้เตรียมตัวไงนานแต่ก็มีวายตกไปใช่ไหมมีหมอกมีทะเลหมอกไปเห็นไหมล่ะหลังฝนตกจะมีทะเลหมอกเช้าขึ้นมาเนี่ยเห็นว่าขณะฝนตกแล้วก็หลังฝนตกเนี่ยมันจะไม่มีลมไงลมมันไม่มีฝนตกใหม่ๆฝนหยุดตกใหม่ๆลมมันไม่มีหมอกมันก็เลยไม่โดนลมพัดไปไงมันก็จึงมีหมอกไงนี่อาจจะถึงเขาพึงแล้วผมแค่ชะลอดูนิดนึงเขาพึงเพราะว่าผ่านไปผ่านมาบ่อยมันจะมีจุดพักจุดอะไรเงี้ยเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกเขาพึงแหละเป็นจุดสูงสุดไปก็เป็นทางลาดชันลงไปแล้วแยกไปเลยนะแต่ถ้าลงก็ลงต่อไปเลยแต่ต้องระวังให้ดีเราก็กลัวรถข้างหลังมันจะมาชนตูดเราเนี่ยถึงแล้วเขาพึงที่ทางอันตรายมากนั่นแหละเป็นทางอันตรายเนี่ยว่ามันเป็นทางชันตรงนี้เขากำลังก่อสร้างอันนี้ค่อยๆมารถ18ล้อเนี่ยต้องระวังเรื่องเบรกอย่างเดียวเบรกคุณต้องใช้ได้แล้วก็รถตามหลังรถ10ล้อรถใหญ่ๆตามหลังเรามาเนี่ยเราก็กลัวเหลือเกินกลัวว่ามันจะพุ่งมาชนตูดเราเราต้องมองกระจกหลังอยู่เรื่อยๆเลยต้องดูว่าระยะแบบนี้มันน่าจะเบรกได้เอาอยู่เห็นไหมเพราะเป็นทางลงลาดชันอันตรายเฉพาะรถใหญ่นี่กับรถบิ๊กอัพธรรมดาก็เคยตกลงไปบ่อยเพราะวิ่งกันเร็วเหลือเกิน
เป็นทางลาดชันแท้ๆแต่วิ่งเร็วแต่รถบรรทุกส่วนใหญ่ก็จะเบรกเอาไม่อยู่เบรกแตกเนี่ยมั้ยยังชันอยู่เรื่อยๆป่ะล่ะรถบรรทุกเยอะถ้าผ่านตรงนี้ตอนกลางคืนเนี่ยผมจะพยายามให้รถมันน้อยๆหน่อยอย่าให้รถบรรทุกเยอะเนี่ยแค่นั้นเองค่อยๆทิ้งช่วงหรือชะลออย่าให้ตามหลังเรามาเยอะหรือล่วงหน้าเราก็ค่อยขับตามไปห่างๆให้อยู่ห่างๆห่างทั้งหน้าทั้งหลังนะข้างหลังก็ห่างหน่อยข้างหน้าก็ห่างหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็ดูคอยสังเกตดูสภาพรถของข้างหลังเราข้างหน้าเรานี่แหละสภาพรถมันดูเก่าดูใหม่น่าไว้ใจขนาดไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้นะไว้ใจใครไม่ได้คนขับรถเนี่ยแล้วก็สภาพรถด้วยส่วนใหญ่คนขับรถก็คงจะมีสตินั่นแหละแต่ที่เกิดอุบัติเหตุก็เพราะเบรกแตกเบรกไม่อยู่อย่างนี้เองส่วนรถปิกอัพที่เคยตกลงไปก็ส่วนใหญ่ก็จะขับเร็วขับเร็วเกินฝีมือตัวเองนะฝีมือไม่ดีขนาดนั้นแต่ขับเร็วนี่ไงขับเนี่ยมันต้องเป็นฝีมือด้วยแต่ถ้าคุณฝีมือไม่ดีอะไรคุณก็ขับช้าๆหน่อยไงเบรกเอาอยู่แค่นั้นแหละค่อยๆมาที่เอาไม่อยู่ก็คือมาด้วยความเร็วสูงทางนี้ก็ปรับปรุงบ่อยผมเห็นปรับปรุงบ่อยเพราะมันก็เดี๋ยวทำทางใหม่เดี๋ยวปรับปรุงใหม่อยู่เรื่อยแซงไม่ได้เราต้องขับตามรถใหญ่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันแซงไม่ไดห้วยโป่งบ้านนาปู่โทนนาปู่โทนเข้าเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์แล้วนะครับนี่อ้อมีทุเรียนทุเรียนขายตรงนี้เขาเขตอำเภอเมืองแต่ว่าทางด้านขวามือก็เป็นเขตอำเภอลับแลพี่น้องอำเภอลับแลเขาก็เอาทุเรียนมาวางขายตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยทุเรียนเยอะๆเลยด้วยความกว่าจะผ่านจุดนี้มาได้ทุเรียน
ือชื่อเสียงของจังหวัดขึ้นอยู่กับท่านนะเพราะเวลาที่อะไรเกิดขึ้นทุเรียนแบบมีปัญหาหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะโพสต์ฟ้องที่เพจเหมือนกับคนพิโรธเขาก็เคยโพสต์มาซื้อไปแล้วได้ทุเรียนไม่ดีไปทุเรียนอะไรไม่รู้ยังทุเรียนอ่อนหรืออะไรพวกนี้นะไม่ดีก็อย่าเอามาขายแค่24กิโลกิโล128